สวัสดีครับผมแป๊ซินโดมครับเย้วันนี้นะฮะมาพักผ่อนกันต่อเนื่องนะครับจากต่อจากเมื่อวานนะครับผมก็นี่นะฮะเรามาเปลี่ยนที่ใหม่มานะฮะอันนี้เราอยู่กันที่ผู้ใหญ่เสริมโฮมสเตย์นะฮะจุดที่เราที่ผมอยู่นะฮะก็คือที่เขามากางเต็นท์เล่นน้ำกันนะครับผมนี่บรรยากาศโดยรอบอากาศดีมากครับแล้วมาถึงเมื่อวานตอนเย็นๆนะฮะก็ดูมาหลายที่มากเลยแล้วก็ยังไม่ค่อยถูกใจมาถูกใจที่นี่นะฮะจริงๆอ่ะเหมือนเดิมฮะอันนี้เต็นท์ของผมนะฮะนี่รถผมสีขาวนะฮะแล้วก็เต็นท์ที่ผมนอนนะฮะเต็นท์เดิมแหละอันนี้ก็มีอีกแก๊งนึงนะฮะมาปาร์ตี้เราไปเดินดูโดยรอบครับนี่ถือว่าถูกใจนะฮะนี่เป็นโซนข้างหลังนะครับใครมาแนะนำเลยนะครับลมแรงลมแรงเดี๋ยวลดเกณฑ์ลงแป๊บหนึ่งนะฮะโอเคอาจจะได้แล้วนี่จะเห็นวิวค่อนข้างชัดนะฮะอันนี้กล้องตัวนี้เลนส์ไวชัดแจ๋วเห็นกว้างๆเล่นน้ำนะฮะน่าเมื่อวานเรามานั่งปาร์ตี้กันโต๊ะนี้ฮะโต๊ะกลางน้ำเอาขาจุ่มน้ำทั้งคืนเลยฮะเหมือนอยู่สปาสวัสดีครับฮัลโหลไอ้ย่าสวัสดีค่ะหนูได้เย้โอเคโคตรกรอบนี่โคตรดีโคตรฟินนะฮะเมื่อคืนใช่ครับดีเลยไม่ต้องเอาโต๊ะอะไรไม่ต้องเอาโต๊ะมากางในน้ำนะครับนี่ต่อแบบสุดยอดเดินไปดูฮะน้ำเย็นฮะอ้อยผมแช่ลึกครับลึกครับนี่ลึกจมแล้วนี่โหบรรยากาศดีมากบอกต่อเลยนะครับผมผู้ใหญ่เสริมโฮมสเตย์นะฮะหน้าทางเข้าเป็นเหมือนแท่นหลักศิลานะฮะใช่ต้องเรียกว่าอะไรเขาไม่ได้หลักกิโลเมตรหลักกิโลเมตรเขาผู้ใหญ่เสริมโฮมสเตย์0กิโลเมตรนะฮะผ่านไปผ่านมาเห็นแน่นอนนะครับเดี๋ยวดูเฟี้ยวกลางเต็นท์ปิกนิกริมน้ำห้องน้ำอยู่ด้านบนนะฮะเดินก็ไม่ไกลมากเขาทำเต็นท์กันนะโอเคประมาณนี้ฮะถ่ายมาให้ดูเผื่อใครอยากมาหาที่กลางเต็นท์เล่นน้ำเฟี้ยวๆนะโอเคขออนุญาตไปแช่น้ำก่อนอ่ะเดี๋ยวไปแช่น้ำก่อนแล้วกันครับเย้